วันนี้เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับสุดยอดผู้นำครั้งที่8แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS Summit ณศูนย์การประชุมยูนนานไห่เกิงคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเจ้าภาพให้การต้อนรับก่อนร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้นำรวม6ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมแบบเต็มคณะและได้กล่าวถ้อยแถลงยืนยันความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมสร้างอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เป็นประชาคมที่เข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองโดยยึดหลัก 3Cคือสร้างความเชื่อมโยงส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างประชาคมที่ดีขึ้นเราจะมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่ดีกว่าและส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคประเทศไทยยังคงมุ่งเสริมความมั่นคงและสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการยกระดับนโยบายสาธารณสุขจาก30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บาทรักษาทุกที่ซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางโอกาสนี้ที่ประชุมได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม2ฉบับได้แก่ร่างแถลงการร่วมระดับผู้นำ6ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่8และร่างยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงปี2573แผนงาน GMSขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่10หรือ ACMEC Summit โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางรับมือความท้าทายทั้งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5 และภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกันพร้อมภูมิใจที่ไทยได้รับความไว้วางใจใช้กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการชั่วคราว ACMEX นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจในโอกาสเยือนจีนครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งซึ่งการพบกับผู้นำกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันจะมีความเข้าใจและช่วยกันแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้เราก็จะเหมือนแชร์ปัญหาแชร์ความเข้าใจในเรื่องของภูมิศาสตร์กันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่คล้ายๆกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝุ่นควันต่างๆนะคะอันนี้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดด้วยแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอเหมือนกันแล้วก็ต้องการความร่วมมือระหว่างกันเราต้องการที่จะพัฒนาให้ยั่งยืนขึ้นเพราะว่าไม่อยากจะแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าหรือระยะสั้นต่อปีเท่านั้นถือว่าเป็นการเยือนจีนครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากๆนะคะภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุยสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับถึงประเทศไทยในเวลา 18:10 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน